สำหรับใครที่จะจ้างปั๊มเวลนะครับก็สามารถมาจ้างผมได้แล้วนะครับรายละเอียดก็ตามรูปภาพเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับเกม Backshot อีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอยู่ในโหมดบอสกอซิลล่านะครับแต่นี้เป็นของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับมาดูกันซิว่ามันจะแตกต่างจากไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเห็นมาก็รู้แล้วนะครับว่ามันก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วปืนสไนผมก็ยิงเข้าเยอะด้วยนะครับน่าจะเป็นเพราะระเบิดละมั้งเดี๋ยวนะผมไม่มีพวกระเบิดเจดงเจดีอะไรวะต้องยิงตรงไหนเนี่ยถึงแบบดาเมจจะเข้าเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวยิงหัวดิแล้วทำไมดาเมจตะกี้เป็นพันเดี๋ยววะเนี่ยหรือว่ามันเป็นของสัตว์เลี้ยงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจไปครับยิงเลยครับเพื่อนทั้งห้องไม่ช่วยกันยิงเนี่ยตอนแรกมันก็ยิงเข้าแรงแหละไปมาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนปืนบ้างเดี๋ยวลองเปลี่ยนปืนนี่ดูเอาปืนนี้ยิงดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่ามาครับโอ้แล้วดูหลอดพลังโจมตีข้างล่างครับเพิ่มไวมากมากดใช้ได้เลยไหมโอเคนึกว่าต้องรอคูลดาวน์ปกติมันรอคูลดาวน์นะครับแต่ถ้าตายนี่มันไม่ต้องอ่ะไม่ต้องรอคูลดาวน์หลบกด F2 นี่มันช่วยเลยเนี่ยผมอยากรู้อ่ะผมลองกดใกล้ๆเลยเฮ้ยถอยก่อนเมื่อไหร่ปืนนี้จะเข้าไทยครับเนี่ยปืนนี้คือแบบว่ายิงนิ่งเลยนะครับ PVE แล้วแรงกลับด้วยอุ้ยตายมันเปิดเกาะแล้วเปิดเกาะแล้วทำไงอ่ะพังเกาะไม่ได้ด้วยรอบนี้มันจะปล่อยมอนออกมาโอเคมาเลยบอสมันจะเกิดข้างบนข้างล่างเนี่ยนี่มาแล้วนี่ตัวธรรมดาสบายสบายยิงเลยครับเรียบร้อยเร็ววิ่งอึดนะเนี่ยมาปั่นเลยครับยิงโหมดเนี่ยเราสามารถเข้ากลางคันได้นะครับเซิร์ฟเวอร์จีนอ่ะดีจริงๆเลยไม่เหมือนไทยมันเข้าไม่ได้เรียบร้อยตรงไหนมาอีกเนี่ยผมอยากได้มีดนี้อ่ะมีดทอร์นาโดอ่ะโคตรชอบอ่ะมันน่าจะแรงนะเนี่ยมีทอร์นาโดรัศมีด้วยน่าจะกว้างมาบอสอยู่ไหนวะหาแป๊บหาไม่เจอเพื่อนน่าจะยิงอยู่อ๋อนี่รัศมีมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนวะหาไม่เจอเจอแล้วจะยิงทันเดี๋ยวเขาไม่นี่อ่ะอึดมากโอเคตายไปโอ้ใจแอนเดี๋ยวปั่นนี้เลยยิงเลยครับมาเข้ามาเลยโอ้โหแรงนะครับมีดเราก็แรงเหมือนกันนะครับไม่น้อยหน้าใบชิ้นส่วนไม่รู้หลอมได้เลยนะหลอมได้เหมือนกับไทยหรือเปล่ามาอีกก็ยิงอีกแค่นั้นแหละเฮ้ยยิงเลยผมมีสกิลน้ำแข็ง ใช่ไหมโอเคสกิลน้ำแข็งอะถูกแล้วยิงแล้วให้หลุดไงหลุดจากตรงนี้จนได้ยิงนะครับเรื่อยๆเลยเฮ้ยตายมาคราวนี้ก็ยิงบอสได้ต่อเนาะได้ยังโอเคเปิดกระโหลกมาแล้วครับไปยิงต่อเลยครับคราวนี้น่าจะยิงเข้าได้น้อยเพราะมันจะอึดขึ้นมารู้สึกว่าเซิร์ฟจีนน่ะลื่นกว่าไทยนะอันนี้ความรู้สึกของผมนะครับคือมันลื่นน่ะลื่นกว่ากันเยอะมากเลยมาเพื่อนปาระเบิดผมไม่มีระเบิดวะระเบิดน้ำแข็งอ่ะมีปะวะไม่มีมีแต่ระเบิดเจดีแบบไม่เอเวกปาระเบิดใส่ทำเพื่อมายิงเลยครับอย่างน้อยก็ได้พลังโจมตีก็ยังดีครับจะยิงเข้าแรงๆมาเปิดก่ออีกแล้วเปิดก่ออีกแล้วนี่ครับยิงก่อเลยครับเพื่อนโอ้มาเยอะ
โดนตบไม่เป็นไรนะครับเราสามารถคลิกขวาเพิ่มเลือดได้อยู่แล้วเพราะคุณสมบัติปืนเนาะยิงเลยครับนิดเดียวก็ตายแล้วบอสช่วงนี้ผมจะทำคลิปเซิร์ฟเวอร์จีนบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าไทยมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับก็ต้องมาทำมันนี้แหละโอ้โหแม่งเล็งผมคนเดียวด้วยวะเดี๋ยวพึ่งได้ตายแล้วครับบอสอีกนิดเดียวเพื่อนนิดหน่อยเดี๋ยวเติมกระสุนก่อนกระสุนเหมือนใกล้หมดอุ้ยกระเด็นเลยมาใส่เนี่ยไม่สกิลของสัตว์เลี้ยงตัวไหนวะเนี่ยที่มันเป็นวงกลมใหญ่ๆไปเนี่ยหนีเรื่อยเลยมาอัดพลังโจมตีเข้าไปหน่อยมันเปิดก่ออีกแล้วโหลูกหมดเอ้ยเอานี้ปั่นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวปั่นแล้วก็ยืนอยู่ในนี้ดีกว่ามาครับช่วยกันยิงกรอบแตกไวมากมาคราวนี้ได้ยิงบอสเต็มๆแล้วมารอบนี้มันตายแน่เอาเลยเพื่อนเอาเลยผมชอบนะตัวเลขดาเมจอ่ะมันแบบเรียงเป็นเรียบร้อยดีอ่ะมันไม่เหมือนไทยอ่ะได้ตุ้มเปไปหมดเลยมาสกิลแซดเลยเอ้าไม่ได้เอ้ยหรือได้วะเอ้าแล้วชิ้นส่วนมาจากไหนเนี่ยหรือมันให้เฉพาะตอนที่แบบว่าจบด่านอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ครับก็พามาดูเฉยๆนะครับว่าบอสของที่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ